สัญลักษณ์ประจำจิตวิญญาณของคุณคือต้นไม้ถ้าเกิดในเดือนพฤศจิกายนคุณเป็นคนใจดีสนใจผู้อื่นและคิดถึงคนอื่นเสมอคุณพร้อมปกป้องคนอื่นเป็นหลักให้ใครต่อใครยึดได้เสมอคุณมีความพยายามมีความอดทนและมีเสน่ห์เป็นคนที่พร้อมจะให้คนอื่นพร้อมช่วยเหลือคนอื่นพร้อมจัดการปัญหาให้ทุกคนก็เหมือนต้นไม้ใหญ่นั่นแหละใครๆก็ต้องการพึ่งพา